แห่งนี้นะก็คืออุโมงค์ใต้น้ำนั่นเองไปครับเรามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนกันดีกว่านะไปครับเราเดินไปโซนใหม่กันดีกว่านะโซนเก่าแล้วก็แพงก็แวะพอนะและในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับแข้งยักษ์ครับผมต่อจากนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะครับของที่ไปครับเรามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนกันดีกว่านะชื่ออย่างเป็นทางการของเขาก็คือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลครับวันนี้แบบว่าคนโคตรเยอะแล้วนะฮะเพราะนี่คือวันเสาร์ครับคนได้หลั่งไหลอย่างกับมาเที่ยวสวนสนุกกันเลยนะเนี่ยได้มาแล้วครับตั๋วราคา80บาทนะฮะไปครับเราเข้าไปเที่ยวกันนี่นี้ดีกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนเนี่ยเขาสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512นะนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็54ปีแค่นั้นเองครับก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยใช่ไหมโอ้โหอย่างเก่าเลยคุณแต่ว่าภายในเขาเนี่ยไม่ได้เก่าตามอายุนะปรับปรุงดูแลให้แบบมีความทันสมัยอยู่เรื่อยๆครับและนี่ก็คือไฮไลท์ของเขานะครับน้องแมงกะพรุนนั่นเองเห็นแล้วก็อยากจะกินเนตโฟไม่ใช่นะฮะน้องก็สวยมากกันนะฮะเวลาเจอไฟแล้วก็มีวัวแบบแวบแวบแวบเนี่ยดูเป็นงานศิลปะชั้นสูงขึ้นมาเลยทีเดียวพูดง่ายๆว่าใครที่มาเนี่ยจะต้องแวะเข้ามาถ่ายรูปเช็คอินกับเจ้าน้องแมงกะพรุนนี้อย่างแน่นอนนะฮะรวมถึงหนูน้อยคนนี้เมื่อเห็นปลาก็รู้สึกว่าอยากจะกินขึ้นมาทีเดียวใช่ไหมครับน้องเขาหิวนะเด็กกำลังโตอย่างนี้แหละครับเราก็มาเดินเล่นภายในพิพิธภัณฑ์กันต่อดีกว่าครับนี่เป็นโซนเก่านะคือผมได้มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์บางแสนเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะตอนมาบางแสนที่ไรในพ่อแม่ผมก็ต้องพามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาครับจนพอโตขึ้นมาถึงระดับนึงก็ไม่ไหวจะมาแล้วฮะเบื่อแต่พอเวลาผ่านไปนานๆเราก็คิดถึงใช่ไหมครั้งนี้ได้กลับมาแบบเที่ยวเองคนเดียวอีกครั้งนึงก็จัดไปครับคนนี่ยังเยอะเลยครับผมโหยคราวก่อนมานี่คนน้อยๆโล่งๆสบายแอร์เย็นเจี๊ยบวันนี้เป็นแบบเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคนนี่มหาศาลแอร์ก็เย็นน้อยลงหน่อยแต่ก็ยังเย็นอยู่นะต้องยอมรับเลยว่าที่นี่นอกจากจะมีปลาให้ดูสวยงามเยอะแยะมากมายแล้วแอร์ก็ยังเย็นดีอยู่ด้วย เป็นการหนีร้อนเพิ่งเย็นในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับโอ้โหนี่ปลาหมอหรืออะไรเนี่ยใหญ่ขนาดนั้นนี่ก็ปลาวานนะฮะปลาหมอนะฮะไม่ใช่ปลาวานในนี้ยังไม่มีปลาวานมาอยู่ในตู้นะฮะเพราะว่าตู้ยังเล็กเกินไปที่จะปลาวานมาใส่ก็เป็นปลาหมอแล้วกันน่าจะเป็นเจ้าปลาหมอเทศนะฮะสงสัยน้องคงจะเคยไปบวชมาก่อนเนี่ยก็เลยเทศเก่งเหลือเกินโอ้ยพูดไปทันขาดคำน้องก็แวบเข้ามาใกล้เลยครับโอ้โหนี่ตัวนี่อย่างใหญ่ผมเดาว่าน่าจะสักร้อยโลนี่นะครับใหญ่เกือบเท่าตัวคนเลยนะไปครับเราเดินไปโซนใหม่กันดีกว่านะโซนเก่าแล้วก็แพงก็แวะพอนะและแล้วเราก็ได้เข้ามาสู่โซนใหม่ของที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนแล้วนะจุดนี้เขาเรียกว่าบางแสนอะควาเรียมครับทุกคนชื่อดีกันดัดหรูดูอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นมาทีเดียวเลยนะภายในก็ตกแต่งได้สวยงามผมก็ชอบโซนใหม่นี้มากๆเลยนะครั้งก่อนนู้นมานี่คือเพิ่งเปิดมาใหม่ๆสักแป๊บเดียวครับกลับมาอีกครั้งนึงคราวนี้ผ่านไปสัก6เดือนแล้วล่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างดีมากมายไปครับเราเข้าไปเดินเล่นในโซนใหม่นี้กันดีกว่าโอ้โหตกแต่งได้ดีมากมายสวยงามเลยก็เข้าไปยังจังเกิลเลยนะฮะนี่เรามาดูปลาหรือมาดูเสือครับเนี่ยเรามาดูปลาแล้วครับและนี่ก็คือบ่อปลาที่เราจะไปดูกันบ่อแรกเลยเห็นปลากันไหมครับนี่ครับปลาดาวก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เจ้าตัวที่2ปลากระเบนฮะน้องเขาบอกว่าปลากระเบนตัวนี้เนี่ยนานๆออกมาโชว์ตัวทีนะเพราะส่วนใหญ่เขามักจะนอนกลางวันนะฮะและนี่ก็คือปลาเสือพ่นน้ำต้องขอย้อนรับตามตรงเลยผมไม่เคยเห็นไอ้เจ้าตัวนี้มันพ่นน้ำเลยสักครั้งนะเคยได้ยินแต่ชื่อแหละปลาเสือตอพ่นน้ำประมาณนี้แต่ว่าการที่จะได้เห็นน้องพ่นน้ำจริงๆผมว่าเป็นอะไรที่ยากมากมายเลยเราก็เดินชวแวบมาจุดต่อไปโหตรงนี้เป็นไงครับตู้ปลาแบบ
ตู้ปลาปะการังนะและมีปลาตรงการ์ตูนสวยงามมากตรงนี้ก็เป็นแบบไฟอะไรไม่รู้ดูแบบว่าสีสันสวยดีก็เลยขอแวบเข้าไปเดินเล่นนิดนึงฮะแบบโฉบๆนะดูแล้วมันภาพมันสวยดี ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นอ่ะมาเดินกันต่อดีกว่าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบางแสนอะควาเรียมนะฮะมันเป็นเหมือนกับอะไรเนี่ยตู้ปลายาวๆแล้วกันนะเป็นเกลียวๆเราก็จะเดินวนๆๆไปครับทางขวามือก็จะเป็นตู้ปลาที่มันแบบว่าสูงๆยาวๆแล้วก็มีปะการังมีปลาเต็มเลยนะสวยดีครับผมชอบตรงนี้นะมันดูแล้วเหมือนกับหนังในเรื่องของพวกหนังไซไฟหนังอวกาศสตาร์เทรคประมาณนั้นนะฮะและจุดต่อมาที่เราจะไปดูกันครับก็คือไฮไลท์ที่สุดของสถานที่แห่งนี้แล้วนั่นก็คือแทงยักษ์นั่นเองนะฮะโอ้โหแทงนี่คือใส่ปลาไม่ได้ใส่ยักษ์แต่ว่ามันมีขนาดใหญ่ไงคุณเราก็จะไปดูปลากันครับซึ่งณตอนนี้ปลามันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะในใจผมอยากให้ปลาเยอะกว่านี้แต่ว่าก็คงต้องรอนิดนึงครับรอเขาเพาะพันธุ์ขึ้นมาก่อนนะอีกหน่อยครับอีกสัก6เดือนแล้วปีนึงกลับมาใหม่ครั้งหน้าผมว่าปลาต้องเยอะกว่านี้แน่นอนมาเราไปดูน้องปลากันดีกว่าว่ายมาเลยก็นี่คือเจ้าฉลามครับไม่รู้ว่าฉลามพันธุ์อะไรฉลามกบหรือเปล่านะแล้วก็มีลูกน้องตามมาด้วย2ตัวหรือฉลามเสือไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันครับว่านี่มันคือฉลามจุดๆๆครับพี่ต่อจากนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะครับของที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้นะก็คืออุโมงค์ใต้น้ำนั่นเองมาครับเข้าไปในอุโมงค์ใต้น้ำกันดีกว่าอันนี้คือปลาฉลามครับที่นอนอยู่บนอุโมงค์นะนอนสบายมากตัวนี้ก็ว่ายผ่านไปเลยนะฮะไอ้แหลมไอ้แหลมประมาณนี้นะครับสำหรับการมาเที่ยวยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่บางแสนนี่นะครับเป็นไงครับเจ๋งเลยใช่ไหมเขาว่าปรับปรุงดูดีอยู่เรื่อยๆเลยแหละแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ